ทำไรอ่ะดูรูปที่เราไปเที่ยวไงใครอ่ะพี่โชคได้ใช้ได้ถึงอะไรคะคุณโชคสิ่งที่ได้ถึงเติมภาพเรียบร้อยก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำหรือข้อมูลในเรื่องของงานกับคนที่เข้าไปขอความเห็น
รณีต่างๆในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสนับสนุนนะครับได้ทำงานร่วมกับคุณโชคเนี่ยคุณโชคพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสำหรับทุกๆเรื่องที่มีประเด็นสอบถามที่เกี่ยวกับระบบในงานระบบของงานที่เกี่ยวข้องกับคุณโชคในวันนี้ถ้าคุณโชคปฏิเสธไปเนี่ยก็รู้สึกใจหายว่าก็ขาดคนที่พร้อมที่จะให้บริการสำหรับทุกคนพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับทุกคนจริงก็แอบอิจฉาคุณโชคเหมือนกันว่าที่ได้พักแล้วจริงผมก็อยากพักเหมือนกันแต่ก็ยังพักไม่ได้ก็คงต้องเหนื่อยไปอีกปีหนึ่งคิดว่าอีกไม่นานก็คงได้พักเหมือนกับคุณโชคจ้าก่อนเลยพี่โชคนึกถึงคนมาทำงานตอนเช้าแล้วก็กลับที่หลังสุดนะพี่โชคกลับมืดพี่กลับมืดเลยไม่ต่ำกว่าสองทุ่มนะไม่ต่ำกว่าสองทุ่มตั้งแต่เรารู้จักแกมาใช่ไม่มีวันไหนที่แกกลับอย่างเร็วจริงๆอันนี้เห็นด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่ช่วงตั้งแต่รู้ว่าเกษียณแน่นี่รู้สึกว่าสี่โมงแกก็เตรียมเก็บข้าวของเก็บข้าวของจนจบกันแล้วแกก็ขับสองทุ่มอยู่ดีแล้วแกก็เตรียมไว้ก่อนโอเคนะสำหรับผมนะครับพูดถึงพี่โชคเนี่ยขอย้อนกลับไปนิดนึงนะพี่โชคนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับผมมากเพราะว่าแกเป็นหัวหน้าคนแรกของผมนะฮะก็เลยแบบค่อนข้างจะผูกพันกับพี่โชคมากพอสมควรเหมือนกันนะครับสิ่งที่ได้รับจากพี่โชคก็คือว่ามีคำแนะนำดีๆในเรื่องของการทำงานนะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยไปถามพี่โชครับรองว่าได้คำตอบแน่นอนนะครับถูกหรือไม่ถูกถูกไม่ถูกอีกเรื่องนึงแต่ได้แน่นะฮะแล้วก็จริงๆนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยเรื่องส่วนตัวเองเนี่ยก็สามารถถามพี่โชคได้แกเองซะอีกกลับให้คำแนะนำเราอย่างดีนี่แกบอกว่าคือผมเคยใช้เงินซื้อลุยสุรายแกบอกว่าเฮ้ยคุณต้องรู้จักเก็บเงินบ้างนะเดี๋ยวอนาคตไปคุณไม่มีเงินนะเอ้ยยังรู้วันนี้พี่โชคเป็นไงฮะตัวพี่โชคเองอะร่ำรวยตั้งแต่วันนั้นนะพี่โชคบอกผมนะจนตั้งแต่ผมไม่มียายอะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรใช่ครับเหมือนเดิมแต่ว่าดีพี่โชคแนะนำดีมากก็ขอบคุณพี่โชคมานะที่นี่ด้วยครับเชิญนะคุณมนตรีของผมถ้าการถึงพี่โชคเนี่ยก็นึกถึงความพัทยานะครับเพราะว่า okay. เคยสอนผมหลายเรื่องในเรื่องการเก็บตังค์การรู้จักใช้จ่ายอะไรในประมาณนี้ครับแล้วก็จากที่พี่โชคมาเป็นหัวหน้าผมเนี่ยน่าจะกี่ปีแล้วจำไม่ได้แล้วนะพี่โชคให้ความรู้แล้วก็สอนผมหลายเรื่องก็ที่ผ่านมาก็พี่โชคก็สอนผมหลายอย่างตัวนี้ก็ยังสอนอยู่ยกตัวอย่างสักอย่างได้ไหมเรื่องนะเดินยาวไม่ได้เรื่องยาวเพราะว่าทุกวันนี้เวลามีปัญหาอะไรก็มีปัญหาก็จะนึกถึงไปปรึกษาแกที่ห้องเนาะหรือคำปรึกษาก็ส่วนใหญ่แกก็ให้คำปรึกษาอีกมุมหนึ่งของเราเหมือนกันบางครั้งเราก็นึกไม่ออกว่าเราก็มีวิธีนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราก็ได้วิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเนี่ยครับครับผมก็สุดท้ายก็ขอให้พี่โชคมีความสุขก็ถึงเวลาพักผ่อนของพี่โชคก็หวังว่าพี่โชคจะสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขในทุกๆวันครับสำหรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่โชคจำพวกเราได้ไหมครับพวกเราเคยเป็นลูกน้องของพี่โชคที่อยู่ทีม FPO 3วันนี้เราจะมาแสดงความในใจส่งต่อถึงพี่โชคนะครับพี่อยากจะพูดอะไรครับพี่อยากจะพูดว่าถ้าเรานึกถึงพี่ปานเรานึกถึงอะไรไก่กิโลแต่ถ้านึกถึงพี่โชคน้องป๋อมนึกถึงอะไร KFC โอเคใช่ KFC ต่อมาได้เป็นข้อแรกสำหรับหนูนะคะหนูเป็นน้องใหม่สุดในตอนนั้นเลยก็คือพอเข้ามาเนี่ยคือพี่โชคเป็นคนที่แบบว่าดูไปใจดีมากคือหนูชอบเหมือนเป็นคุณตาที่แบบว่าแก่ๆใจดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดหนูเหมือนหนูหรือเปล่านะต้องลองถามดูนะแต่หลังไม่ความจริงหลังไม่คุยกับผมได้นะสำหรับเวลาแล้วเดิมจะมาจากดำรงรักษานะคะแล้วก็ไม่ไปอยู่ที่กับพี่โชคได้รู้สึกว่าพี่โชคเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอบอุ่น
มีความละเอียดด้วยทำงานกับพี่โชคแล้วรู้สึกว่าได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆจากพี่โชคมาเสมอจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วพี่โชคก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้เพิ่มเติมมาสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบันภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานกับพี่โชคด้วยสำหรับแม่นะคะแม่มีความรู้สึกว่าพี่โชคอ่ะเป็นคนขยันคือมาเช้ามากแล้วก็กลับดึกแล้ววันหยุดอะค่ะก็ยังมาทำงานอีกมีความรู้สึกว่าพี่โชคเขามีความขยันในความรู้สึกของแม่มานะคะสำหรับผมนะครับก็รู้สึกประทับใจพี่โชคเหมือนกันที่ได้มาอยู่ F3 ถึงแม้ว่าระยะเวลาอาจจะไม่มากไม่มาแต่ก็ถือว่าได้ประทับใจที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆน้องๆทุกคนทุกวันก็ยังนึกพี่โชคเสมอถึงแม้พี่โชคจะไม่ได้ทำงานก็ยังนึกถึงพี่โชคเสมอขอให้พี่โชคมีความสุขและสุขสมหวังในชีวิตตลอดไปนะครับโอเคค่ะสำหรับมนนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่โชคค่ะที่ให้โอกาสมนนะคะตั้งแต่เป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนฝึกงานแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในP3ด้วยกันนะคะดีใจที่ได้ว้าวสวัสดีนะคะพี่โชคก็ต้องสวัสดีพี่โชคหรือว่าป๋าโชคของพวกเรานะคะ APO 3ก็ตลอดระยะเวลาที่เก๋เข้ามาทำงานที่นี่นะคะก็ได้รับความกรุณาจากพี่ๆหลายท่านรวมทั้งพี่โชคนะคะในการที่ช่วยดูแลสอนงานให้มุมมองนะคะให้ความรักความเมตตาเอ็นดูรวมทั้งไม่ใช่พี่เก๋คนเดียวนะคะพี่โชคก็จะมีสิ่งเหล่านี้ค่ะให้กับน้องๆทุกคนจนทำให้พวกเราทุกคนนะคะได้มีในวันนี้นะคะ wow. ก็จริงๆแล้วอะค่ะพี่โชคก็เป็นหัวหน้าเป็นเหมือนคนในครอบครัวนะคะก็ให้ทั้งความรักเวลาทำผิดพี่โชคก็จะตักเตือนเหมือนกับพี่นะคะพี่หรือคุณพ่อช่วยดูแลพวกเราก็ได้รับมิตรภาพที่ดีเสมอมาจนถึงปัจจุบันนะคะทำงานด้วยกันพี่โชคก็ยังให้ความกรุณาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการทำงานนะคะก็พี่โชคก็เป็นต้นแบบของพวกเราทุกคนในการทำงานก็ใครๆก็จะทราบว่าพี่โชคเป็นคนขยันทุ่มเทตั้งใจทำงานมากๆเนื่องในวาระจะเกษียณเนี่ยค่ะพี่เก๋ก็อยากจะให้พี่โชคเนี่ยได้ทำสิ่งที่พี่โชครักได้ปลูกต้นไม้ได้เล่นกับหลานนะคะแล้วก็อยากให้พี่โชคมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวยังไงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วอะค่ะก็น่าจะได้มาพบกันอีกนะคะจะเป็นทานข้าวหรือไปเที่ยวกันแล้วก็จริงๆวันนี้ค่ะพวกเรา APO 3ก็มีความในใจที่จะบอกพี่โชคด้วยค่ะพวกเรารักพี่โชคค่ะพี่โชคค่ะA few moments later. สื่อเมื่อกล่าวถึงพี่โชคคุณนึกถึงอะไรคะง่ายๆเลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีคิดอะไรไม่ออกบอกพี่โชคที่เกี่ยวกับ POS เลยจ้ารอยยิ้มค่ะหน้ากลมๆ One eternity later. โชคเหรอหัวหน้าที่ใจดีของพี่เองเสียงนุ่มร้องเพลงเพราะพี่โชคใจดีว้าวพี่โชคมาเช้ามากครับเช้ากับดึกค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะหัวเราะสนุกสนุกสุขภาพมากค่ะใจเย็นค่ะหลอกปวดหลังเหมือนกันรักษาสุขภาพนะคะปวดหลังเหมือนกันหัดโยนค่ะโอ้โหโอ้โหปากต่อไปไม่เครียดแล้วนะครับA few moments later. มีความสุขมากๆนะคะThank you.
ฉันวนเวียนอยู่ไม่ไกล